แต่แนะนำตัวละครออกมาได้ดีอย่างโทโดก็ได้เห็นดีไซน์แว็บแรกผมรู้สึกเฉยๆก็แบบก็ไอ้พวกตัวละครบ้าพลังทั่วๆไปไม่มีอะไรแต่พอเห็นอุปนิสัยตัวละครแล้วแม่มันมึงเจ๋งจริงอุปนิสัยเบิ่มๆคือลือนะก็ฉันดูทั้งไลฟ์สดและย้อนหลังเลยเว้ยเฮ้ยตัวละครคาแรคเตอร์แม่งน่าสนใจมากเฉยหรือตาลุงกูใหญ่งานคู่กันจีเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมก็ดูเป็นตาแก่หนวดยาวอะไรทั่วๆไปเอ๊ะแต่กูเอะใจเนี่ยทำไมมันเจาะหูเจาะอะไรเต็มไปหมดเอ้าลุงเป็นชาวร็อกอีตอนที่เปิดตัวสู้ตอนแรกผมคิดว่าแบบถ้าเป็นแบบไอ้แก่ถือไม้เท้าทั่วๆไปเนี่ยผมแม่งซ้ำไม่รู้กี่สิบเรื่องแล้วเอ้าทำไมตอนสู้ลุงเป็นชาวร็อกเกียรติอาจารย์ใหญ่มาตลอดแต่พอเห็นตอนชาวูดกลายเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดไปเลยอ๋อผมเข้าใจเพราะตอนแรกที่เราอ่านที่แม่งแบบวางแผนจะฆ่าอิตาโดริให้ได้ก็รู้สึกหมั่นไส้แม่งแล้วแบบพอตอนสู้ไหนกูขอดูมึงหน่อยได้โชว์เมวาจิการ์ดแล้วแม่งควักกีตาร์มาควักแอมป์มาเอ๊ะโอ้แต่โทโดแม่งเจ๋งจริงๆอย่างเช่นตอนที่มันถามสเปคผู้หญิงของไอ้ฟูชิงโร่แล้วมันตอบได้น่าเบื่อมากสำหรับผมและไอ้นั่นก็พูดออกมาแบบเดียวกันเลยแบบว่าแกนี่มันน่าผิดหวังที่สุดส่วนตอนถามพระเอกเราแบบชอบแบบเบิ่มๆน่ะคือลือน่ะเพื่อนรักแม่คาแรคเตอร์มึงน่าสนใจมากรู้สึกและหลายตัวละครในนี้ออกแบบมาอาจจะดูธรรมดาแต่พอเห็นมันวาดลวดลายในเรื่องแล้วแม่งโอเควะใช้ได้เลยแต่มีอันที่ผมรู้สึกโอ้ก็สึยูตะเห็นแล้วรู้สึกเฉยๆแฮะแต่เห็นดีไซน์หรืออะไรแต่พอตอนที่ได้อ่านก็รู้สึกว่าโหมันขนาดนั้นเลยเหรอวะน่ะผมก็เลยค่อนข้างคาดหวังอยู่ว่าถ้าอนิเมะเนี่ยมันทำออกมา 100% หรือ 200% 200% ที่ว่าคือทำออกมาคือเพิ่มฉากนู้นฉากนี้เข้าไปให้มันดูดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเรื่องสั้น4ตอนจบออนจินทำเป็นเดอะมูฟวี่มันบางส่วนอาจจะเล่าให้กระชับขึ้นหรือว่าเพิ่มส่วนเซอร์วิสคนดูไปหรือฉากสู้หรืออะไรทำอลังการอย่างดาบพิฆาตอสูรมีการเพิ่มฉากสู้นู่นนี่นั่นผมว่าถ้ามันทำให้ได้แบบ 100% หมายถึงในด้านของเนื้อเรื่องหรือการเล่าอะไรเงี้ยมันก็ปังซึ่งมันปังขนาดเนี้ยเนอะเราก็คิดว่ามันก็คงจะทำแบบนั้นอยู่แล้วแล้วยิ่งแมปป้านี่เขาเรื่องของการสื่อลายเส้นสื่ออารมณ์สื่อมุมมองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าเขาทำได้เจ๋งมากอยู่แล้วเจ๋งขนาดที่ว่าผมรู้สึกว่าดู Attack on Titan ของแมปป้าแล้วผมคิดถึงวิสตูดิโอจังเลยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนอาจารย์อิซายามะเกินไปอ่ะแล้วรู้สึกแบบว่ากูชอบแบบลายเส้นผสมผสานของเวอร์ชั่นวิสตูดิโอมากกว่าอันนี้มันรันทดไปหน่อยลายเส้นผมรู้สึกแบบโอ้พี่ก็แกะมาเป๊ะจริงๆเว้ยเหมือนอย่างจูจูสึเหมือนกันก็แกะมาเป๊ะนะครับแมปป้านี่เก่งในเรื่องของการดึงออกมาแบบเป๊ะๆเลยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการ์ตูนในจำหลายๆเรื่องในเนี้ยอย่างจูจูสึไคเซนเดอะมูฟวี่หรือคิเมซึโนะยาบะเดอะมูฟวี่เนี่ยเขาก็เอาเนื้อเรื่องหลักจากเจ้าของการ์ตูนนั่นแหละมาทำเป็นเดอะมูฟวี่อ่ะวันพีซเมื่อไหร่มึงจะเมื่อไหร่มึงจะคิดได้สักทีวะคือการที่เอาเนื้อเรื่องหลักที่เจ้าของการ์ตูนที่เป็นนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นๆที่เขาผูกพันกับผลงานนั้นมาไม่รู้เป็นกี่นั่นน่ะมันดีกว่าอยู่แล้วกับการที่ว่าเฮ้ยเรามาคิดโปรเจกต์กันว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวต้องปั่นโปรเจกต์ให้ได้ภายในปี2ปีนะอ่ะภูมิกับเป็นคนนี้คนเขียนบทเป็นคนนี้อ่ะเร็วๆๆแล้วรีบปั่นงานแล้วรีบปั่นมันแล้วก็เดี๋ยวจะทำลงฉายในปีหน้าโอ้ยคุณภาพอาจจะบอกว่าคุณภาพอนิเมะอ่ะมันได้คุณภาพอนิเมะได้อยู่แล้วถ้าทุนหนาพอเพราะว่าค่ายแต่ละค่ายเทพๆแต่ความสนุกหรือแบบโมเมนต์หรือองค์ประกอบโดยรวมแบบความประทับใจต่อของคนดูอะไรพวกนี้คือมึงไม่เอาเนื้อเรื่องหลักมาทำวะมันก็มีหลายอันที่มันเอามาทำได้ตั้งเยอะรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะทำอย่างนั้นอะฟิล์มเลสพิเศษครับเพราะเอาตัวละครหลักที่โดดเด่นมากๆแล้วมีการแบบว่าเป็นตัวละครที่ลึกลับมานานในซีรีส์มานานแล้วเอามาเป็นจุดขายซะเลยเอามาขายแล้วแบบเล่นจุดพีคไปว่านี่เป็นคนในครอบครัวเป็นลูกสาวกันเลยทีเดียวแต่พอเห็นตัวอย่างแรกทีเซอร์สั้นๆแล้วก็รู้สึกว่าเดาๆว่าก็จะเป็นดราม่าในส่วนประมาณนั้นในส่วนของเรื่องพอลูกกันจะประมาณฟิล์มโกได้แต่ว่าลายเส้นหรืออะไรเท่าที่เห็นนี่ก็เปลี่ยนทีมอีกแล้วลายเส้นคือคุณจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันในของวาโนะเพราะว่ามันคนละทีมกันแต่ว่ายังใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันซึ่งวาโนะยังโอเคกว่านะผมรู้สึกว่าในเรื่องของกลิ่นอายในเรื่องของลายเส้นหรือเรื่องบรรยากาศหรืออะไรอะวาโนะมันเอาทีมที่ทำวาโนะมาทำเดอะมูฟวี่ก็ได้แต่แค่เขาทำอนิเมะซีรีส์ยาวก็จะตายอยู่แล้วถูกไหมในฟิล์มเลสนี่กลัวว่าจะผ่อนแรงอะเด
เพราะว่าอ่ะเอาแช้งมาเป็นจุดขายแล้วแล้วก็เนื้อเรื่องคือคิดกันขึ้นมาเองอ่ะมีตัวละครออริจินัลโผล่ขึ้นมา1แต่ทีนี้เนี่ยเนื้อเรื่องถ้าแบบดูแล้วจบๆไปผ่านๆไปเหมือนตอนฟิล์มโกอ่ะฟิล์มโกนี่ตัวละครมีมิติมีเรื่องเล่าดีแล้วก็เป็นคนเขียนบทเดียวกันเนี่ยผมว่าผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยฟิล์มโกฟิล์มแซดนี่ก็เออใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบมันน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรื่องอื่นในจ้ำแถมยังเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่มาทีหลังเป็นเรื่องแบบรุ่นน้องด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันออกมาแบบปังมากแล้วก็ประทับใจกันน้ำหูน้ำตาไหลดูไปเพราะว่ามันไม่ต้องอะไรมากนี่แค่ทำให้มันเหมือนต้นฉบับยังได้คุณเคยอ่านมาแล้วคุณยังสนุกเลยอ่ะคุณคิดดูดิดังนั้นมึงไม่ต้องไปอะไรที่มันแบบใหม่หรือไปเล่นท่ายากหรือคิดว่าจะต้องแบบจะบอกว่าใช้คำว่าสดใหม่กับ The Movie One Piece ในขณะที่มันมี The Movie อยู่2ภาคที่ไม่ๆ3เลยผมให้3แต่ว่าจะมี2ภาคที่ก๊อปเอาจากภาคหลักมาแล้วเอาไปย่อแล้วมันไม่ควรย่อคนนึกออกไหมอาราบัสต้าเป็นภาคที่ยาวมากแม่งเอาไปย่อเป็นมูฟี่นี่แล้วมันก็ซ้ำอ่ะเออคือมึงเอาไปเล่าซ้ำอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กดิเออหรือไอ้ภาคดรัมพลัสก็ได้เป็นในเรื่องอาณาจักรดำแต่เพิ่มตัวละครหัวเห็ดโง่ๆที่นอกจากจะไม่เท่ไม่น่าจดจำไม่เลยมึงเอามาเป็นบอสใหญ่ถามจริงนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยมันถึงได้แป๊กไงพี่หรือแม้แต่ภาคกัสปาเดก็ได้ฉากสู้แทบจะก๊อปตอนสู้กับโคโคไดกับดอนคีกมาแล้วตีมเรื่องอ่ะใส่ไว้หลวมๆแบบหลวมมากแล้วก็ไปสู้กันตอนนู้นแล้วฉากสู้คือไม่มีอะไรแปลกใหม่ด้วยโอ้ยมันก็แบบเนาะมันก็ดูสนุกได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาเท่ากับเรื่องอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกทั้งที่เป็นระดับวันพีซที่เนื้อเรื่องมันแน่นอยู่แล้วอ่ะเออโครงเรื่องอะไรมันแน่นอยู่แล้วมันเจ๋งอยู่แล้วอ่ะดูอย่างอ่ะดาบพิฆาตอสูรมันเล่นเอาแบบเนื้อเรื่องที่ต่อจากซีรีส์มาเลยมาทำเป็นมูฟวี่อ่ะก็ดึงว่าคนมึงจะต้องไปดูแน่ๆแต่สุดท้ายเขาก็ทำเป็นแบบว่าซีรีส์มาทีหลังอยู่ดีเพราะมันดูกันหมดประเทศแล้วนี่ก็ทำออกมาได้เออหรือจูจูสึไคเซนนี่คือแบบเดอะมูฟวี่นี่นะครับเป็นภาคซีโร่คนดังนี้รับรองว่าคนไม่เคยดูก็ไม่ต้องไปดูซีรีส์ครับมาดูเดอะมูฟวี่เลยครับอะไรเงี้ยคุณเข้าใจอยู่แล้วเพราะไอ้พวกตัวละครพวกนี้แม่งมาตั้งแต่ก่อนที่ซีรีส์หลักจะมีดังนั้นคุณดูได้สบายหรือถ้าคุณเป็นแฟนอยู่แล้วคุณไปดูคุณจะยิ่งรู้สึกว้าวเพราะว่าส่วนนู้นส่วนนี้นะครับที่มีการพูดถึงเอาไว้เนี่ยคุณจะได้เห็นกันแบบเต็มๆในเดอะมูฟวี่นี้โอ้โหดีไปอีกแถมมีหนังสือการ์ตูนอ่ะมันวางขายนานมากแล้วคนเคยอ่านแล้วเขารู้เนื้อเรื่องเขารู้เลยแต่เขาอยากจะไปเห็นในเวอร์ชันอนิเมะเออว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องว่าแบบเอ้ยคนก็เคยอ่านมาแล้วหรืออะไรยกเว้นแต่ว่าแม่งเคยเอาไปทำเป็นอนิเมะไปรอบนึงแล้วไม่ต้องเอาไปทำเป็นเดอะมูฟวี่ก็ได้วันพีซมันเคยเดินทางมาแบบแนวๆนี่แต่มันเดินผิดทางไปหน่อยเพราะสิ่งที่เพิ่มมามันก็เพิ่มมาแบบไม่ดีไงเราก็เลยอยากเห็นว่าไอ้ส่วนที่มึงไม่ได้เล่าในเนื้อเรื่องหลักแม่งเยอะมากอะส่วนที่มันหายไปหรืออะไรแต่อย่างว่าเนาะเขายังยึดติดกับการที่ว่าตัวเอกมันยังจะต้องเป็นกลุ่มหมวกฟางอยู่ผมกำลังจะบอกว่าเอาเป็นแบบ what if เลยยังได้เลยอะช่วงตอนที่ไคโดอ่ะมันจะไปตีท้ายครัวกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวตอนไปบุกมารีนฟอร์ดอะแล้วแช้งมันไปหยุดไว้อะมึงหยุดยังไงมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะอยากจะเล่าในส่วนนู้นนี้เพิ่มอะไรมานิดหน่อยพวกเราก็อยากดูแล้วไม่ต้องอะไรมากอะหรือตอนเรื่องราวของพลเรือเอกก็ได้คู่ซันก่อนที่จะมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่สุดท้ายลงเอยก่อนจะออกจากกองทัพเรือด้วยการไปสู้กับอาไคนุมันเกิดอะไรขึ้นหรือเรื่องราวตอนที่กองทัพคณะปฏิวัติเนี่ยมันจะย้ายออกจากบันติโก้พวกไอ้เบอร์เจสมันส่งมันส่งข่าวไปหาพวกหนวดดำใช่ไหมแล้วหนวดดำอ่ะมันยกพลไปถล่มฐานบันติโก้ฐานใหญ่ของกองทัพคณะปฏิวัติแล้วฐานพังสิ้นซากแต่ว่ากองทัพคณะปฏิวัติเนี่ยมันหนีออกไปแล้วแล้วตอนนั้นน่ะมี CP0 ส่งไปประจำการพอดีแล้วมันเกิดการปะทะกันน่ะมึงเล่าในส่วนเอามาทำเป็นเดอะมูฟวี่ภาคหนึ่งแล้วทำเนื้อเรื่องให้มันน่าสนใจว่าอ่ะเพิ่มตัวละครคีย์หลักไปสักตัว2ตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าเป็นตัวเดินเรื่องยังได้เลยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราอยากรู้เหมือนกันเราอยากดูแล้วมันไม่ได้กระทบเนื้อเรื่องหลักด้วยเอามาขยายเอามาอะไรหน่อยก็ได้นี่คือแบบต้องไปเฮ้ยเรามาเริ่มต้นจากศูนย์กันอย่างอันนี้เหมือนกันฟิล์มเลสเอาแช้งมาขายแล้วแต่คิดตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำเนื้อเรื่องแต่อย่างที่ผมบอกผมยังรู้สึกว่าไม่หมดหวังนะรู้สึกว่าถ้ามันยังเกี่ยวกับการเป็นเล่นเกี่ยวกับเรื่องธีมความฝันหรืออะไรก็ได้มันจะได้มีเหตุการณ์สมมุติได้เยอะขึ้นมาหน่อยเออ
มีเป็นนักร้องขวัญใจไอดอลอะไรพวกนี้อาจจะมีซีนปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแต่ตอนแรกเห็นฟิล์มเลสคนคาดเดาคิดว่าตัวเอกน่าจะเป็นแช้งหรือจะได้เห็นเรื่องราวพอเห็นกลุ่มหมวกฟางพร้อมชุดแฟชั่นแล้วฟิกเกอร์ออกมาขายพร้อมเซตใหม่เนี่ยคุณรู้แล้วตัวละครเดินหลักก็จะเป็นกลุ่มหมวกฟางไปงานคอนเสิร์ตวีฮีซื้อบัตรวู้ฮูนี่ FC ครับชอบมากเลยเพลงเพราะจังอุตะจ้างว้าอุตะไอพวกกลุ่มไอเบโปะใส่เสื้อ FC บาโทเลมิโอใส่เสื้อ FC ในเกาะ1แล้วก็อุตานะเป็นลูกของแช้งว้าวมันจะต้องอุตาอย่าทำอย่างนั้นนะโลกจะเดือดร้อนนูฉันต้อง save the world by the straw hat family and the mugiwara แล้วก็เสร็จแล้วก็จบไปโดยที่แช้งจะมีบทหรือเปล่ายังไม่รู้แต่อย่างน้อยไอ้เรื่องการเท้าความมันต้องมีแต่ว่าจะได้เจอกับลูฟี่ไหมนี่ถ้าจะได้เจอก็คงจะเป็นเรื่องสมมุติแล้วล่ะเพราะขนาดตอนนั้นลูฟี่จะตายแหล่มิตายแหล่แช้งยังบอกว่าถ้าไปเจอก็จะเป็นการเสียมารยาทต่อลูฟี่เลยผมก็รู้สึกว่าเดอะมูฟวี่อันนี้ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากแล้วกันนะแต่มันจะจบอยู่แล้วนะวันพีซเลยแค่ไม่กี่ปีมันเพราะว่าวันพีซเดอะมูฟวี่ไม่ได้ทำปีละเรื่องนะครับมันหลายปีกว่ามันจะออกมาเดอะมูฟวี่หนึ่งทั้งนั้นเนี่ยไม่คิดจะทำอย่างรุ่นน้องเขาบ้างนะฮะเอาเนื้อเรื่องหลักในส่วนที่ตัวเองไม่ได้เล่าแล้วหยอดโล่งๆไว้แล้วไม่ได้คือหยอดแล้วไม่ได้จะกลับไปเล่าด้วยนะเอาจริงอย่างตอนสงครามศึกล้างแค้นระหว่างกลุ่มเจ้าสลัดหนวดขาวใหม่นำโดยมันโก้เจอกับหนวดดำมันเล่าจบไปแล้วนะดังนั้นเขาไม่ย้อนไปเล่าแล้วเราเห็นผลแล้วแต่อย่างน้อยให้เห็นเรื่องราวเพิ่มเติมในกลุ่มเจ้าสลัดหนวดขาวเพิ่มแล้วก็ว่าเอ้ยพวกนั้นมันมีอะไรยังไงแล้วมีจุดเปลี่ยนตรงมาลินฟอร์ดแล้วไปเล่าในส่วนของที่มันโก้จะไปสู้ล้างแค้นแล้วบิ้วอารมณ์ระหนักๆตอนสู้กับหนวดดำก็ได้และได้เห็นพลังหนวดดำเอาแค่ว่ามึงใช้ในสเกลระดับมารีนฟอร์ดมันก็ยังได้เลยแค่เพิ่มจุดสนใจมันไม่จำเป็นว่าตัวเอกต้องเป็นกลุ่มหมวกฟางเท่านั้นแล้วคนจะไปดูนะคุณดูอย่างมหาเวทผนึกมารเป็นไงฮะไม่มีอิตาโดริยูจิในนั้นเลยนะมันไปเล่าในเรื่องเนื้อเรื่องก่อนหน้านั้นแล้วเล่าถึงโอโคสึยูตะกลายเป็นว่าคนแม่งคิดว่าโอคุสึยูตะเป็นพระเอกตัวจริงกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆว่ะมันเล่าออกมาดีแล้วไอ้พวกทีมรุ่นแรกแม่งก็เล่าออกมาได้ดีมากเลยรู้สึกโอ้โหชอบเลยเป็นยังไงหรือดาบพิฆาตอสูรมีทันจิโร่แต่พระเอกในภาคนั้นใช่ทันจิโร่ไหมก็เป็นคุณเรนโกคุอะไรเงี้ยทำเป็นภาคที่ตัวละครนั้นมีบทเด่นมากๆไปก็ได้มีหลายๆคนเขาก็อยากเห็นแต่ก็นั่นแหละฮะก็เป็นความคิดเห็นของเราประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดตัวเอแม่งคิดอยู่แค่ว่าแบบเฮ้ยขายฟิกเกอร์เยอะๆยังไงดีก่อนเลยอะถึงได้แบบว่ามีบีฟมาว่าเอ้ยอาจารย์โอดาต้องออกแบบชุดใหม่นะที่จะเอามาขายฟิกเกอร์นะเราจะต้องทำขายเป็นยกเซตแล้วก็เอาแบบเยอะๆนะพวกตัวละครหลักพวกตัวอะไรคุณดูวันพีซฟิล์มเลสแล้วคุณดูชุดของรอเนี่ยผมให้ดูคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าอาจารย์แกใช้เวลานานเวลาในการออกแบบเฮ้ยอาจารย์ถ้าไม่ได้เต็มใจจะออกแบบขนาดนั้นจริงก็จานแบบเอาชุดเดิมไม่ได้ไปชุดเดิมมันทำฟิกเกอร์ใหม่ไม่ได้มันแบบจริงๆอะนะถ้าจะบอกว่าชุดนี้มันดูไม่น่าสนใจยังไงอะครับมันดูเหยครับแต่ว่าถ้าจะให้บรรยากาศความเป็นฮาวายเติมแอคเซสซอรี่ไปหน่อยก็ได้แต่ไม่ได้ครับทีมอันนี้ไม่บอกกูวาดยากก็โอเคครับไอชุดหลายๆชุดเนี่ยมันก็จะออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยเอาจริงๆออกแบบเพื่อการตลาดอย่างของ My Hero อันนั้นโอเคกว่าด้วยนะถึงแม้ว่าชุดมันจะออกมาแป๊บเดียวเลยนะไอชุดเต็มมันออกมาใครเข้าโรงช้าแม่งไม่ทันดูอะอะไรอย่างนั้นพักร้อนตากอากาศไงมันก็ต้องประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรครับคุณจะทำชุดมาขายฟิกเกอร์ไม่ใช่เหรอคุณไปดูดิคุณไปดูย้อนภาคเก่าๆดิที่มันขายเลหลังกันกล่องละ 2-300 เยนเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากได้ไงเนี่ยเฮเมโปชุดอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงรู้ว่ามึงพักผ่อนกันนะแต่มึงแต่งตัวให้มันมีสไตล์กว่านี้ไม่ได้เลยดูชุดโคบีเป็นไงครับอยากได้เลยโคบีชุดอยู่บ้านเนี่ยมันก็แบบเนาะตอนฟิกเกอร์ออกมาซึ่งฟิกเกอร์วันพีซออกมาถี่มากอยู่แล้วแล้วคุณคิดว่าไอ้แพ็คเกจจิ้งเซตที่จะขายในของฟิล์มเลสมันจะปังขนาดนั้นไหมเขาคิดในเรื่องของแง่การตลาดจนเกินเรื่องไว้หน่อยอ่ะแต่อย่างน้อยชุดกลุ่มหมวกฟางก็ทำออกมาดูโอเคนะกับชุดพักผ่อนพวกเขาก็ต้องประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนขายอยู่แล้วนะครับขายฟิกเกอร์อยู่แล้วนะฮะลูฟี่นะครับใส่เสื้อหมายเลข56นะเลขมงคลมากโกมุนะผมก็เลยแบบรู้สึกไอ้ตอนที่นำเสนอข่าวว่าเนี่ยภาพโปรโมทนะครับชุดในฟิล์มเลสเวลาจะขายกันหนักมากผมก็รู้สึกว่าผมคงไม่ต้องทำข่าวนี้ก็ได้มั้งถ้าเราเป็นแฟนวันพีซมานานเรายิ่งรู้เลยว่ามันจุดประสงค์ในการทำอะไรพวกนี้ออกมาเยอะๆอะไรพวกนี้มันคืออะไรเพราะว่า
มันก็จะแบบมีคนไปซื้ออยู่ช่วงนึงแล้วก็จะทิ้งขว้างกันเหมือนตอนชุดฟิล์ม Z เอ่ยฟิล์มโกเอ่ยสแตมป์ปีดเอ่ยเนี่ยมันมีมาตีหนึ่งครึ่งแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวขอลาทุกคนไว้ที่เพียงเท่านี้ครับ952ล้านคนขอโทษที่รบกวนเวลาดึกดื่นค่ำคืนนะครับก็โอเคเจอกันครับสวัสดีครับ